สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Extra Gamer TV นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Lancaster Mobile ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในมือถือนะก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเก็บตกนะครับการฟาร์มด่านอนิคินะครับอีก1ตัวซึ่งผมไม่ได้ทำสักทีนะก็คือแซมสันผู้ระเบิดวายุนะครับเป็นแนวทางการผ่านด่านระดับ65นะสำหรับใครที่ผ่านไปแล้วนะก็ข้ามได้เลยนะครับผมสำหรับอันนี้ทำเอาไว้สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะโอเคก็มาวิเคราะห์ด่านกันก่อนนะในด่านก็จะมีอนิคิแชมสันนะครับเป็นไทม้านะครับยูนิตม้านะก็เลือดประมาณเกือบ 40,000 แล้วก็มีเลือดทหารอีกผมว่าน่าจะหมื่นกว่าๆนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีจะอยู่ที่ 1,288 ตัวนี้มีมาโชว์แรงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่น่ากลัวก็คือสกิลไอ้นี่นะการฝึกฝนทหารม้านะครับตรงนี้มันจะเพิ่ม ATK และเดบขึ้นอีก 20% นะแล้วก็เพิ่มการเคลื่อนที่อีก2ช่องด้วยต้องระวังดีๆนะครับผมสำหรับทหารในด่านนะในแมปมอนสเตอร์นี้มันก็จะมีตัวนักเวทนะครับ3ตัวนะแล้วก็มีทหารม้าอีก2ตัวนะครับซึ่งพลังโจมตีก็ราวพันกว่าตัวนี้อิน 1,000 เหมือนกันก็แน่นอนยิงทีนึงเราก็ถึงตายเหมือนกันนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะโอเคสำหรับตัวที่เราจะเอาลงนะทหารดาบนี่เอาลงไปตายแน่นอนเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะก็ตัวที่ต้องใช้แน่นอนต้องมีแทงค์ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เคลียร์กับเจ้าอนิคิอยู่แล้วนะก็คือเราจะใช้เลดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นักเวทเราจะเอาลีออนตีตั้งแต่เทิร์นแรกนะทีมก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมเอาตัวเวทไปช่วยยิงนิดหนึ่งลุยง่ายๆนะครับเทิร์นแรกเนี่ยเราตั้งแทงก่อนเลยนะก็อย่าลืมคำนวณไอ้นี่ด้วยช่องเดินของตัวพริสนะครับเพื่อจะได้มาแปะหมวกกันขาหักเอาไว้นะโอเคประมาณสักตรงนี้ละกันแล้วก็เดินพริสมาแปะหมวกไว้นะครับจะได้ขาไม่หักนะประมาณนี้แล้วก็นักเวทเดินตามมาเฉยๆแล้วกันแล้วก็บัฟแฟกของอันทีมันเลอร์โอเคแล้วก็เอาลีออนนะครับตีนักเวทนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เดินมาแถวข้างหลังนี้ก็ได้นะน่าจะเอาซักตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วม้ามันก็จะแทงเข้ามานะครับติดแทงนะเรียบร้อยพอเทิร์นที่2นี่นะครับก็เหมือนเดิมครับจะต้องคำนวณการยิงมาโชนะแต่ว่าของไอ้ตัวเนี้ยมันจะต่างจากด่านอื่นนิดนึงตรงที่เราต้องเพิ่มช่องเดินด้วยนิดนึงนะว่าเนี่ยเห็นไหมมันติดบัฟ2ช่องเข้ามาแล้วพวกมอนสเตอร์มันจะเดินได้ไกลมากขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้อันตรายนะโอเคเดี๋ยวเรากระจายกำลังกันก่อนเอาลีออนไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเลดินมาไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เทียริฟมาด้านล่างนี้แล้วก็ลาน่ามาช่องนี้ส่วนอันทีมันเลอร์ไปช่องนี้เลยละกันไกลหน่อยโอเคแค่นี้ก็จะรอดจากการโดนมาโชว์หมู่แล้วนะโอเคมันเล็งมาที่ลีออนนะครับเอาละมาตานี้เช็คหมาแป๊บหนึ่งหมาจะมาถึงช่องประมาณนี้นะซึ่งเราไปไม่ถึงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเดินโซเวตไปก่อนแล้วก็เลดินเดินค่อยๆเดินขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมฮิลให้กับลีออนนิดนึงละกัน
โอเคเราจะเอาลีออนชิวารี่เข้าไปตีตัวเวทต่อเลยนะครับตีธรรมดาก็น่าจะตายนะผมว่าโอเคเรียบร้อยก็มายืนชิดแทงไว้อันที่มันเลิศตามมาโอเคตอนนี้เหลือม้าตัวหนึ่งนักเวทตัวหนึ่งแล้วก็เหลือแค่อานิคิแล้วนะเทิร์นที่5มันจะยิงมาโชว์อีกทีนะครับโอเคตอนนี้มันบัฟให้กับม้าด้วยใช่ไหมแต่ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวเราเช็คช่องนิดนึงแล้วก็เดินเลดินไปนะตรงนี้ก็ได้เอาละแล้วก็ลีออนไปไม่ถึงยืนตรงนี้ก็ได้แล้วก็อันทีมันเลอร์ตามมาอย่าลืมแปะหมวกให้กับแทงนะครับผมอันตรายมากนะเวลาไม่มีหมวกนี่ขาหักแล้วมันเดินลำบากนะครับโอเคประมาณนี้ผมเอาเวทยิงเล่นเป็นปลาหนึ่งแล้วกันติดที่บัฟไปด้วยโอเคทีนี้เราก็จะเคลียร์มาได้นะครับก็จะเหลือแค่ตัวเวทแล้วก็เหลืออานิคิอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะโอเคเทิร์นที่5เทิร์นนี้จริงๆแล้วมันจะยิงมันจะยิงเวทนะครับโอเคเดี๋ยวเรากระจายกันก่อนเนาะเอาเป็นเรดินมายืนบนหน่อยละกันแล้วก็ลาน่ามาทางนี้ทีริสมาตรงช่องนี้แล้วกันแล้วก็ลีออนมาอยู่แถวๆด้านนี้แล้วกันเนาะอันที่มันเลิกอยู่ที่เดิมได้เอาลีออนมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็อันที่มันเลิกบัฟแฟกไปยืนตรงนี้แหละเขาจะโดนมาโชว์อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็บุกต่อได้แล้วปึ๊บเดินไม่ถึงอีกแล้วโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราดูเรดินก่อนเรดินแทงจะหมดนะตานี้โอเคเอาเป็นยืนช่องนี้แหละแล้วก็ลีออนเดินมาที่มันเลิกมาลาน่าโอ้ลาน่าเข้าไม่ถึงด้วยไม่เป็นไรเอาพริฟเดินมาแปะก่อนบับโจมให้กับลีออนไว้เลยนะสำหรับตาเนี้ยถ้าผมเดาว่ามันจะวิ่งเข้ามาเลยนะครับเจ้าอานิกิแซมสันนะเห็นไหมมาแล้วก็ถ้าเกิดเรามีแทงตัวหอกแทงไว้นะมันก็จะไม่ตายนะครับจะง่ายๆเลยแหละนะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมเอาอันทีมันเลอร์ไปตีนี่ก่อนละกันนักเวทนะข้างบนเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราเอาจัดไว้จัดการเจ้านี่นะครับโดยเอาเรดินเปิดแทงไว้แล้วก็เอาลาน่ามายิงเวทเดี๋ยวก่อนเทียริฟผมบัฟได้ยังใช่ไหมโอเคเอาลาน่ายิงเวทน้ำแข็งใส่นะครับแล้วก็เทียริฟยืนตรงนี้ก็ได้ก็ลีออนนะเอามาใช้ท่าไปเข้าไปโอ้ไม่ยอมตายแฮะแล้วก็ยืนเฉยๆพอแล้วทีนี้เรดินก็จะแทงมันก็จะตายเองนะครับแซมสันจบแล้วนะก็สำหรับแนวทางในการเข้าตีด่าน65อานิกิแซมสันนะครับก็คงประมาณนี้นะ
ติดตัวหอกมาติดทิปมานะครับแล้วก็คอยแปะหมวกเรื่อยๆนะก็น่าจะผ่านง่ายๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลการเล่นเทคนิคการเล่นเกี่ยวกับเกม Lancer Mobile นะครับแล้วก็การเล่นเกมอื่นๆนะแนวทั้งแนวเทิร์นเบสแนวสร้างเมืองแนวสยองขวัญของคุณออนอะไรแบบนี้นะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ